ช้ากันทั้งโซเชียลค่ะสาวตั๊กบงกตประกาศกลางไอจีขอสามีเจ้าสัวบุญชัยแต่งงานรอบที่2ค่ะเรียกได้ว่าอยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างตั๊กบงกตเบญจรงคกุลตัดสินใจเข้าสู่วงการเพราะต้องการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะผลงานที่สร้างชื่อเสียงก็ได้แก่การรับบทเป็นอีสาในภาพยนตร์เรื่องบางละจันต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนแล้วมาพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากๆในยุคนั้นค่ะต่อมาสตั๊กบงกตเองสร้างความฮือฮาให้กับวงการตั้งแต่ปลายปี2555จู่ๆได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัทดีแท็กซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีมากๆและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะล่าสุดสตั๊กบงกตทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างอิจฉาทั้งโซเชียลเมื่อเธอประกาศกลางไอจีขอสามีเจ้าสัวบุญชัยแต่งงานในรอบที่2ได้เธอโพสต์ระบุข้อความว่าแต่งงานกันอีกรอบไหมคะที่รักไม่ต้องมีสินสอดแค่มีใจที่ลึกซึ้งเหมือนเดิมแค่นั้นเขาก็พอแฮชแท็กหยอกเล่นนะคะแม่เรียกได้ว่าน่ารักจริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีความเหมาะสมลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะ